หญิงพลอยชมพูพาลูกสาวน้องอลิซาเบธเที่ยวทะเลเมืองไทยครั้งแรกเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หญิงพลอยชมพูก็ได้เข้าประตูวิวาห์กับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติที่อเมริกาพร้อมแคปชั่นขอบคุณทุกคำอวยพรผ่านไอจีส่วนตัวต่อมาหญิงพลอยชมพูน้องสาวก๊อปไม้ข้อทายาทคนแรกแล้วและต่อมาหญิงพลอยชมพูก็ได้พาลูกสาวกลับเมืองไทยครั้งแรกโดยงานนี้หญิงพลอยชมพูก็ได้โพสต์ข้อความว่าLizzie first flight to her second home ในขณะที่ลุงก๊อฟพิชยะนั้นก็ได้เจอหลานสาวลูกครึ่งน้องอลิซาเบธก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าลุงก๊อฟมาหาหลานแล้วต้องบอกว่าล่าสุดหญิงพลอยชมพูนั้นก็ได้พาลูกสาวน้องอลิซาเบธเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพเที่ยวทะเลกระบี่พร้อมระบุข้อความว่า Lizzie first time in the sea กลัวน้ำจิกแขนพ่อหนักมากซึ่งน้องอลิซาเบธน่ารักน่าชังมากๆเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ